จังหวัดราชบุรีนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยลงเรือไปดูระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองนะคะนำโดยนายวีรัตน์ประเสโถรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ไปวันนี้นะคะไปดูตั้งแต่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามแล้วก็อำเภอเมืองราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็วางแผนเตรียมความพร้อมหลังจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดออกหนังสือด่วนที่สุดถึงอำเภอที่อยู่ติดกับลำน้ำแม่กลองเนื่องจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะระบายน้ำเพิ่มนะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13กันยายนนี้นะคะมีที่อำเภอบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกแล้วก็ที่อำเภอวัดเพลงค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะ